เดี๋ยวจะให้ไปตัดหญ้าให้ควายอาบน้ำควายครั้งที่แล้วเยอะเลยไปทำอะไรมาฉันว่ากินนอนดีใช่ไหมล่ะลูกค้าอยากโอ้เย็นไม่เย็นก็ลงไปสิลงไปสิบรรยากาศไม่ได้กินที่แบบนี้มานานมากแล้วเดี๋ยวๆคุณรู้แต่งตัวครับเฮ้ยแกทำไมอยู่ไม่รู้จักออฟไวท์เหรออันนี้มันยี่ห้อออฟเด็กนึกออกไหมแล้วไอ้แก่ป้ายนี่เสียราคาหมดเออคือเรามาอยู่ตรงนครนายกนครนายกนึกถึงอะไรบะหมี่อะไรนะบะหมี่อะไรนะบะหมี่พี่หนอกเหรอโอ้ไปจบเฉลยซะแล้วใช่สีมีเกี้ยวเหรอไม่ใช่ไอจะได้บอกบะหมี่หนอกเดี๋ยวมึงอย่างนี้ก่อนขอต้อนรับพี่น้ำนุ่มพีพัฒน์นะครับสวัสดีครับคุยเรื่องบะมงบะหมี่กันแล้วเห็นแล้วขัดใจเห็นแล้วขัดมานครนายกของดีเยอะเลยถ้าจะนึกถึงนี่มีอะไรบะหมี่อะไรนะไอ้บะหมี่เป็ดในตลาดบ้านนาไงไทยสี่ไงบะหมี่จับกังตลาดอะไรนะส่วนมึงเนี่ยมีชื่อว่าระพีพัฒน์ฟาร์มน้ำเนี่ยชวนเราสองคนเนี่ยตั้งแต่ตอนที่สร้างเลยอยู่ที่นี่เป็นหลักเลยตัวนี้ก็มาเกิดที่นี่แหละจะว่างใช่ไหมใช่ช่วงโควิดใช่ใช่ไม่รู้จะทำอะไรช่วงเช้าลงแปลงลงอะไรเสร็จพอแทงปลาเสร็จแล้วก็แทงเมียต่อเลยเลิกกันจริงบ้านนี้ใครอยู่บ้างบ้านนี้อยู่กันหมดเลยนะครับเมียแล้วก็ลูกอีก3อันนี้เมียคนไหนเนี่ยเมียคนสุดท้องแล้วท้องแล้วไม่มีแล้วนะใช่แต่เดี๋ยวพาเที่ยวหน่อยวันนี้คือเราจะเที่ยวสวนของพี่น้ำกันแต่งตัวมาขนาดนี้จะเป็นเด็กสวนของพี่น้ำซะหน่อยนี่มึงพ่อคุยเนี่ยดูร้อนมากดูร้อนมากตรงนี้เป็นโซนของฟาร์มไก่ครับไก่ชนโอ้เยอะมากเลยไก่หนุ่มตรงนี้ประมาณสัก40ได้นะอุ้ยทำไมต้องมีเยอะขนาดนี้ก็เราเป็นระบบลูกฟาร์มพอเราให้พ่อพันธุ์แม่พันธุ์เขาไปเพาะแล้วใช่ไหมคราวนี้พอเวลาโตเป็นไก่หนึ่งไก่สองเขาก็จะเอากลับมาส่งให้เราโดยที่เราไม่ต้องเลี้ยงเองตั้งแต่เด็กจนโตพอเวลาเป็นหนุ่มแต่รุ่นนี้เขาก็จะเอามาส่งให้เราเราก็จ่ายค่าข้าวค่าอะไรเข้าไปดูดิช่วยเอ๊ะนี่ไปซื้อมาช่วยเท่าไหร่ประมาณไม่ถึงพันหรอกไก่ชนนี่ต้องทำอะไรก็เหมือนนักกีฬาเลยตื่นเช้ามาก็ต้องกินข้าวออกกำลังกายลงไปซ้อมนี่คือซ้อมเหมือนนักมวยไทยกันเลยเหรอใช่ใช่ใช่แต่ว่าก็จะมีเครื่องป้องกันไม่ให้มันเกิดอาการบาดเจ็บมากอย่างเช่นมันก็จะมีที่พันนวมแบบนวมหนาถึงเวลาไปชนจริงมันก็จะมีการปิดผ้าเทปดูสภาพไก่ชนนี่น่าจะพร้อมกินเย็นนี้แล้วนะมั้งใช่ใช่ใช่มันเพิ่งไปชนมาแล้วก็เป็นช่วงพักฟื้นรักษาตัวสภาพก็จะเป็นแบบน้ำลงมันต้องยังมีบาดแผลมันแง่นิดนึงแล้วตัวนี้พร้อมชนมากเลยคิ้วขมวดเลยลูกแล้วนี่คือเขานัดมาซ้อมกันเฮ้ยพี่มันท่ามันอะไรพี่ทำอย่างเงี้ยคือทำอะไรหันมาคุยกันหอมหอมหอมขอแปะโป้เฮ้ยใช่ไหมแปะโป้แปะนี่จะซ้อมไก่กันจะซ้อมไก่ครับเช็ดน้ำทำไมเขาต้องพันปีกันปีกมันเปียกครับตอนบินอ๋อถ้าเปียกนี่คือเวลาเขาบินไม่ได้ประสิทธิภาพมันเปียกน้ำอันนี้ลองมาจับดูลองจับดูลองจับดูไม่จิกไม่จิกเลยรูปเนี่ยรูปได้เลยลำไก่ตัวเท่าไหร่หลักพันยันหลักล้านอ่ะตัวนี้จริงเหรอเรามีหลักล้านไหมหลักล้านขายกินหมดแล้วครับโอ้โหยุคเศรษฐกิจแบบนี้เอาไว้ทำไมล่ะมีไก่ชนที่แบบแพงที่สุดในนี้ที่เคยขายไปได้ประมาณเท่าไหร่ก็เป็นหลักแสนนะนี่นะหลักแสนคือเราจะทำการเลี้ยงเทรนให้เราพร้อมผู้นำส่งทั้งนี้ลงสนามได้เลยเอาแล้วเอาเป็นไก่หนุ่มคัดผ่านคือขึ้นฝูงมาแล้วเราก็จะเตะคัดก่อนหนึ่งทีเพื่อให้ดูแววเพราะว่ามันมีแววพอหน้าปั้นไหมถ้าวันหน้าปั้นเราก็ลงแบ่ง
เหมือนนักกีฬาเลยยังกับนักบอลเลยอ่ะแล้วก็เหมือนเป็นเค้าเรียกอะไรอ่ะเหมือนศูนย์อะคาเดมี่แบบว่าใครอยากจะมาดึงตัวนักกีฬาเราไปก็สามารถไปได้เด็กๆนี่พ่อกูก็ทำเป็นฟาร์มไก่ชนที่เราเคยคุยกันใช่แต่ตอนนั้นมันเด็กๆมากกูก็เลยไม่ค่อยรู้เรื่องชนไก่แล้วเลิกเพราะอะไรรู้มั้ยก็ว่ากินอะไรใช่ๆถึงว่าอะไรเปรี้ยวๆเราคิดว่ากลิ่นขี้ควายที่แท้ขี้คนเราเลยเราต้องนี่แล้วอ่ะพี่เก็บไว้พี่ด้วยนะเมื่อกี้ที่ยำเสร็จแล้วนี่ได้ได้เก็บนี่นี่อันนี้โชว์ได้อันนี้โชว์ได้เพราะต้นเดียวไอ้ที่ประมาณ6ต้นอยู่ข้างหลังบ้านเอาไอ้ต้มไก่ไว้ต้มปลาต้มไก่อะไรเงี้ยมันก็เหมือนแทนที่เราจะกินพวกผงชูรสใช่ไหมมันก็ไม่ดีสุขภาพแล้วก็ใช้เป็นอะไรที่ชูรสแบบธรรมชาติปกติเขาให้กินแค่ไม่เกิน2ใบเราใส่กี่ใบยุ่งใหญ่ๆตาด้วยช้ำๆนิดนึงโรเชียนฝากน้องขึ้นบ้านก่อนแล้วก็ไปล้างก้นก่อนไปล้างก้นก่อนนะครับล้างก้นนะลูกโซนนี้ก็เป็นโซนไก่หนุ่มเหมือนกันที่เราคัดเรียบร้อยแล้วเราก็รอลงแบ่งให้ลูกค้าปล่อยอันนี้เรียกว่าเดินลู่ให้เขาได้ขยับขยายไม่เครียดอันนี้โซนไก่อันนั้นควายอันนี้เพิ่งมาเลี้ยงได้2 ปีนะ4ตัวตัวนี้ชื่อแก้วตากระดงใจควายเพิ่งหย่านมได้ไม่ถึงขวบนะไม่ถึงปีก็เลี้ยงรอให้โตนั่นแหละไม่เป็นแม่พันธุ์ตอนนี้ก็เป็นแม่ควายแล้วท้องแล้วเหมือนกันแล้วเวลาไปผสมกับใครไปผสมกับพ่อควายที่เป็นแชมป์เหมือนกันอ๋อก็เหมือนสัตว์เหมือนหมาอะไรอย่างเงี้ยใช่เราก็ต้องเสียค่าผสมเสียค่าอย่างงี้ก็มีครับมีค่าใช้จ่ายในเวลาผสมลูกออกมาประมาณกี่บาทมันก็อยู่ราคาหลักแสนแหละตัวหลักแสนโอ้เชี่ยควายไม่ถูกวะเนี่ยทำไมเล่นไปเดี๋ยวนี้ตลาดควายแพงควายปีนี้ราคาปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยควายราคาสูงมากเหมือนเป็นเกษตรทางเลือกอีกทางนึงที่มันเราเลี้ยงเป็นความสวยงามแนวอนุรักษ์มันก็จะมีมูลค่าค่อนข้างที่จะสูงกว่าการที่เราจะส่งเข้าไปเป็นราคาเนื้อมันเป็นความพอใจระหว่างไปซื้อคนขายที่ตรงราคากันแล้วควายเนี่ยเวลาเขาผสมพันธุ์กันเขาทำอะไรก็คล้ายๆกับหมานั่นแหละแต่ว่าแป๊บเดียวคล้ายๆสีอย่างเงี้ยแป๊บเดียวไปแค่แย่งแล้วก็เราคนไม่ใช่กระต่ายมาแป๊บเดียวอะไรบ้าเปล่าตัวนี้ชื่ออะไรอ่ะตัวนี้ชื่อดวงดาวดูดิตัวใหญ่มากเลยอ่ะตัวใหญ่มากอ่ะไม่เคยเห็นควายตัวใหญ่ขนาดนี้เลยเคยเห็นแต่ตัวเล็กๆฮะเจ้าควายควายน้อยควายลงไงโอเจ้าลงนี่เลยเหรอลงแบบนั้นเนี่ยไม่ใช่ไหมมาลงข้างๆเหรอไม่ใช่ลงข้างๆได้ไหมเอาขาได้เอาขาข้ามมาฝั่งนี้เออแล้วก็ไหลลงมาได้เลยไหลลงมาเลยโอเคมีรางวัลล่าสุดเขาได้ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพเมื่อตอนแปดปีก่อนตอนนี้ท้องได้ประมาณ6เดือนละเขาจะวัดด้วยเรื่องของฟันน้ำนมก่อนชุดแรกใช่ไหมถ้าฟันหลุดเราก็เริ่มผสมได้เขาถือว่าเป็นวัยเป็นสาวแล้วเรื่องนี้มันทำให้เราอินมากเพราะว่ารู้สึกว่าควายเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่าชิลมากกับการอยู่กับมันอ่ะดูดิมันชิลว่ะมันยังเคี้ยวแบบฝรั่งอยู่เลยที่ประจำเลยแม่งนอนอยู่ตรงเนี้ยแล้วมันดูควายรูนี้มันก็จะเห็นทั้งไก่ด้วยเห็นทั้งควายด้วยแล้วก็ดูเห็นบริเวณหมดพอแบบว่าได้มาใช้ชีวิตอยู่นี้จริงๆแล้วอยากกลับอยู่กรุงเทพไหมโหไม่เราอยู่กรุงเทพมาเป็น10กว่าปีอ่ะแล้วมันก็ใช้กับจังหวะชีวิตที่มันค่อนข้างจะต้องเร่งรีบแล้วก็พอเรามาเจอจังหวะที่มันสโลว์แบบไม่ต้องเร่งรีบแล้วเนี่ยมันก็เลยว่าอยู่ตรงนี้ดีกว่าเยอะเลยสโลว์เพราะบรรยากาศหรือว่าสโลว์เพราะว่าอะไรครับมาโอ้ดีมีเมียแล้วเดี๋ยววันนี้ถ้าอยากจะใช้ชีวิตแบบบ้านทุ่งนะเดี๋ยวจะให้ไปตัดหญ้าให้ควายอาบน้ำควายเหมือนล้างรถเหมือนกันเนาะเหมือนไม่ได้อาบน้ำควายเหมือนล้างรถอ่ะยินดีต้อนรับสู่คลินิกนะครับผิวหน้าดีกว่าครั้งที่แล้วเยอะเลยไปทำอะไรมาฉันก็กินนอนดีใช่ไหมล่ะคุณลูกค้าชอบจังเลยอ่ะสวยมากเลยอ่ะค่ะครั้งนี้ชอบจังเลยพอดีวันนี้เรามีโปรโมชั่นเพิ่มสนใจไหมขายฟูจิชมจังเลยเหมือนกูเป็นดาราฮอลลีวูดเลยมีตาเจออะไรก็มีความสุขอ่ะที่เรามีอยู่เลยเนี่ยสบายอ่ะนี่ดูมีมองเหมือนหมาเลยอ่ะตอนนี้เหมือนหมาตัวใหญ่อ่ะไม่มีอะไรยังลูกมันจะทันหรือภรรยาคุณเบนก็ใกล้จะหมดแล้วล่ะดูอาจารย์จุ่มข้าว
อาลาจงคายจงอะไรที่หักหน้าผัวได้เนี่ยทุกอย่างเขารู้ตัวเลยนะว่าเขาต้องทำอะไรเนี่ยห้องเขาไงเก่งมากลูกสะอาดมากเลยถ้ารู้ว่าอาบน้ำแล้วมันจะสวยขึ้นอย่างนี้อาบน้ำเมียทุกวันเลยอะไรวะไม่ดีก็ถือว่าฆ่าเวลาไปมาพาลุงซีกับไปมีไปตัดหญ้าควายอะมาเดี๋ยวเตรียมรถก่อนควายเราก็อาหารของเขาหลักๆก็คือหญ้ากับฟางต้องตัดให้เขาทุกวันจะมีน้องที่คอยดูว่าตรงไหนสามารถตัดได้เขาไม่ได้ฉีดยาแล้วก็เป็นแหล่งหญ้าธรรมชาติในบ้านก็มีควายควายตัวนี้น่ารักจังเลยลูกควายตัวนี้น่ารักจังเลยหลานนี่ขำแน่นพี่ต๋องขำน้ำตาพี่ต๋องนี่แดงสนุกแม่นไหมไม่เคยเขาไม่เคยมันไม่ทันเลยหนิโอเช่ไม่ทันต่องสิชอยปกติจะเห็นเขาอยู่ในสตูใช่ไหมอยากให้เขาได้กลับมาเหมือนอยู่ในบรรยากาศของอารมณ์แบบต่างจังหวัดน่าจะทำให้เขารู้สึกว่าชาร์จพลังชีวิตของเขาได้ขึ้นมาเหมือนกันแล้วก็ต้องลองดูว่าบรรยากาศการได้ตัดหญ้าควายการได้เลี้ยงควายมันจะเป็นยังไงต้องรอดูครับอันนี้เรามาตัดหญ้าอะไรนะหญ้าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติแต่ควายจะชอบควายชอบเพราะมันนิ่มนะใช่เป็นหญ้าขนหญ้าป้องที่เป็นป้องตัดเป็นไหมแต่ไม่เป็นเลยขอ40วัตต์ตัดได้ปะพอจะตัดหน่อยโชว์เครื่องแล้วดับก่อนดับก่อนจะส่งให้คุยอย่างนั้นได้ไงตรงสีทาเขาได้ไหมน่ะโอ้ไม่มีอะไรขาดเลยเบี่ยงในระนาบเดียวกันฟืบใช้เอวหน่อย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 โอ้ยแล้วบอกเป็นเด็กบ้านนอกโอ้ยตายไม่ตัดอะไรเลยไม่มีอะไรขาดเลยครับผมได้แล้ว3ต้น3ต้นเพียงที่ขาดวัน 2-3 ต้นก็ควายไม่ได้กินข้าวแล้วล่ะไม่อยู่อย่างงี้ได้ไงไม่ง่ายนะเนี่ยไม่ง่ายนะเนี่ยดูพี่ตองดูพี่ตองครั้งแรกอะไรขึ้นล่ะนี่1มื้อไม่ใช่1วันนะ1มื้อเหรอ1มื ออยู่ที่นี่เบื่อไหมไปนอนบ้านลุงซีไหมเฮ้ยทำไมอะบ้านลุงซีก็มีพื้นที่นะมีสระว่ายน้ำด้วยนะที่นี่ใหญ่กว่าทำไมที่นี่ใหญ่กว่าไงสระน้ำมันใหญ่กว่าลุงซีลงว่ายด้วยนะแม่วันนี้ได้แก้ผ้าว่ายน้ำไหมล่ะได้วัดกันไหมลุงซีโตขนาดนี้แต่คิดว่าขนาดน่าจะไม่ต่างกับโอเชียนเท่าไหร่คิดว่าน่าจะพอๆกันพอไม่ได้คุยพอๆโอเชียนไปด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวข้อหนึ่งข้อสองข้อสามข้อสี่ข้อห้าข้อหกข้อเจ็ดข้อแปดลึกป่ะเนี่ยฮะไม่ลึกเย็นป่ะด่างโอ้เย็นไม่เย็นก็ลงไปสิลงไปสิด่างโอ้เย็นไม่เย็นก็ลงไปสิแหมจะต้องไปถามทำไมแหมในเรือของพุ่งไปเดี๋ยวบ็อกเซอร์กูหลุดไปรอที่เอวในเรือในเรือเวทกรรมตำรวจทำไมพี่ไม่ไปอ่ะไม่ใช่แม่ว้าวแม่ห้ามหล่นนะไม่ห้ามคว่ำนะช่วยจับหน่อยจับไว้จับไว้จับไว้จับน้อง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 
มาลินโดดเลยค่อยๆลงค่อยๆลงมาเลยมาเลยถอยหลังลงพี่ต้องถอยหลังลงค่อยๆที่ต้องถอยหน้าหนูปีลงมาเลยลูกเดี๋ยวการเกาะลายโมยางไปไหนโอเคโอเคโอเคเลิศเจ๊ไฝชอบบรรยากาศแบบนี้มากเลยนะจริงๆแล้วเพราะว่าบรรยากาศธรรมชาติแบบนี้มันเป็นอะไรที่แบบว่าชอบอ่ะเจ๊ไฝอยู่แล้วก็รู้สึกว่าบรรยากาศก็ดีใช่มั้ยลมดีมีอะไรเขียวๆบ้างได้กลิ่นโคลนสาบควายเลยนี่ไงคะเขียวคืออยากจะบอกว่าคือปกติโตเรล่าพลัสเนี่ยเราจะทา2เวลาคือตอนเช้าก่อนที่เราจะออกจากบ้านนะคะพอทาปุ๊บเนี่ยมันจะเตรียมผิวของเรามันจะทําให้แบบรูขุมขนของเราเนี่ยกระชับเวลาเราแบบแต่งหน้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะเจ๊ไฝมันจะทําให้รองพื้นเนี่ยติดทนนานนะคะแล้วก็ผิวของเราเนี่ยมันจะแบบดูเด็กนะคะส่วนตอนกลางคืนอย่างเช่นวันนี้ทำงานมาทั้งวันเราตากแดดนะคะบางทีแบบว่าผิวมันก็เหนื่อยตามเจ๊ไฝจะบอกให้เลยนะจ๊ะเวลาคุณเนี่ยบำรุงอย่างเดียวมันไม่พอนะสิ่งที่มันสำคัญของจูเลน่าพลัสเนี่ยคือมันช่วยทำให้ฟื้นฟูผิวหน้าหล่อนเข้าใจไหมคือเวลาโดนแดดหล่อนคือใครหล่อนคือใครคือคนดูอยู่นะตอนนี้หล่อนน่ะโบ๊ะไปเลยค่ะโบ๊ะไปเลยอ่ะทาไปเลยเข้าใจไหมระยะเวลาในการฟื้นฟูของเขาเนี่ยหล่อนเนี่ยไม่ต้องกลัวว่าหน้าจะดำแล้วค่อยมาขาวเนอะมันอันนี้เขาก็จะปรับผิวหน้าของหล่อนเนี่ยแล้วเมื่อกี้เจ๊ฝ่ายทาลงไปอ่ะคือปกติครีมล็อกแกะเนี่ยเขาจะหนักหน้ามันจะรู้สึกแบบเอ้ยมันเหนียวเหนอะหนาเนี้ยความปุ๊บนะคะมันไม่ไหลนะคะแต่เวลาเราทาไปที่ผิวปุ๊บเนี่ยอย่างที่เจ๊ฝ่ายบอกมันก็จะซึมเข้าผิวไปเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยมันทาได้ทั้งหน้านะคะรวมไปถึงใต้ตารวมไปถึงคอก็คือขวดเดียวเนี่ยคุณสามารถแบบปุ๊บละแล้วก็หลับเลยจ้ะตื่นมาตอนเช้าหน้าคุณก็จะสดใสถ้าใครสนใจนะคะก็สามารถที่จะแอดไลน์ไปได้นะคะที่ @jolena_plus นะคะหรือถ้าอยากจะหาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะก็ Google ไปเลยนะคะเซิร์ชคำว่าครีมล็อกแกะของเอมี่ค่ะไอ้โอ๊ยตายเลยน้ำวันนี้ฉันมาอยู่กับน้ำอ่ะน้ำรพีพัฒน์เราโตด้วยกันนะคะอย่าให้ครบเดี๋ยวนี่มึงก็เป็นกับเขาด้วยนะอะไรก็ได้ขอให้น้ำมีความสุขจะฝ่ายชอบคนอย่างเงี้ยมีกล้ามกล้ามก็พาอะไรก็ต้องระวังจะออกด้วยหรือเปล่าสนใจเจ้ไหมเดี๋ยวเจ้พาไปกินไอติมลูกปะไอติมเดี๋ยวเจ้พาไปกินไอติมนะเป็นไอติมถ้วยๆหรือเป็นแท่งๆนี่จะบอกเลยนะว่าเจ้ฝ่ายชอบมากเลยอ่ะบอกเลยนะว่าอย่างนี้นะมันดีมันไม่เห็นหน้าตัวเองรู้ป่ะแต่เรามองหน้าไม่อยากจะคุยเจ๊ฝ่ายบอกเลยนะว่าบรรยากาศแบบนี้เจ๊ฝ่ายถึงแม้ว่าตอนนี้เจ๊ฝ่ายจะร่ำรวยยังไงก็ตามนะแต่บอกเลยว่าเจ๊ฝ่ายก็เกิดมาจากเนี้ยทุลีดินเหมือนกันอะไรที่ทำให้แบบว่าตัดสินใจว่าทำงานในเมืองอยู่โรงการมาแล้วสุดท้ายว่าเอ้ยมาใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ดีกว่ามันเป็นเพราะไก่ชนเลยมันคือไก่ชนเลยเพราะว่าทำให้มาที่นี่พอเราเลี้ยงไก่ชนอยู่ในกรุงเทพพื้นที่เรามีอยู่ประมาณเท่าประมาณ50ตารางวาเงี้ยแล้วแคบๆนะมันน้อยมากแล้วเราก็เริ่มจะจริงจังกับมันอินกับมันเริ่มเรื่อยๆแล้วพอเวลามันเริ่มจะพอมันมากขึ้นมันก็มีปัญหากับเพื่อนบ้านพื้นที่เราจำกัดเออเนาะเออว่ะเพราะไก่เนี่ยพอเวลามันขันทีโอ้โหยิ่งเลี้ยงไก่ชนเนี่ยมันเหมือนเลยยายก็บอกว่าเอาที่ตรงเนี้ยยายเขายกให้แม่ยังไงในอนาคตก็ต้องเป็นของเราอยู่แล้วยายแม่ก็บอกว่าอ่ะน้องน้ำแม่ยกให้น้องน้ำน้องน้ำมาทำเลยไม่ต้องไม่ต้องไปหาอยู่แล้วไม่ต้องไปซื้อที่ใหม่เสียตังค์หลายกระทอกใช่ไหมสรุปมาเป็นที่นี้ก็เลยกลับมานี่กว้างนะพื้นที่เท่าไหร่เนี่ยพื้นที่ทั้งหมด8ไร่ไปถึงหน้าไปถึงนู่นเลยเหรอ8ไร่แต่เขาเป็นคนที่แบบมีความรับผิดชอบใช่เขาก็ดูแลครอบครัววันนี้เขาสร้างทุกอย่างด้วยตัวเขาเองแล้วก็มันก็ดีมากอ่ะมันดีจริงๆที่รู้สึกว่าเราได้มาเจอน้ำอีกครั้งเรารู้สึกว่าดีใจที่เป่งเลยคือน้ำเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ผมแบบทำงานแล้วผมอยากทำงานด้วยมากแล้วเจอกันกี่ครั้งเนี่ยอย่างบอกเลยว่า19ปีเนี่ยน้ำก็ยังเป็นคนเดิมเป็นคนแบบนี้เลยตั้งแต่เข้าวงการใหม่ๆเลยนะคือดียังไงก็ดีอย่างนั้นคือเป็นคนอย่างนี้อยู่แล้วเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ตั้งแต่แรกเลยที่เราเล่นละครด้วยกันแล้วเราจะสนุกด้วยกันฮาด้วยกันตลอดเวลาดีใจเหมือนกันที่ได้มาเพราะว่าชวนหลายทีแล้วตอนแรกคิวเราจะมาก่อนหน้านี้ด้วยเนาะใช่ใช่ด้วยสถานการณ์อะไรหลายๆอย่างก็ไม่ได้โทรมาแคนเซิลเขาสำหรับคนที่สนใจในเรื่องของเรียกว่าไก่ชนแล้วก็ควายของคุณน้ำเดี๋ยวเราขึ้นให้ตรงนี้เลยนะฮะเข้ามาดูรายละเอียดได้เลยคุณทำ YouTube ด้วยนี่ทำด้วยชื่อว่า
ช่องน้ำระพีพัฒน์ชื่อผมเลยชื่อภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษก็คือจะเป็นชีวิตของคุณใช่ไลฟ์สไตล์อย่างเงี้ยแหละบรรยากาศการพาเที่ยวในจังหวัดนครนายกตามที่ต่างๆด้วยขอบคุณมากจริงขอบคุณขอบคุณเดี๋ยวเราปิดกันไปบรรยากาศที่จะกินข้าวกลางนานี่เลยแล้วกันนะขอบคุณมากครับบ๊ายบายพี่เดชว่าไงขอแรงช่วยครับพอดีเห็นว่ามันออกได้ก็เลยออกมาทางนี้ครับมันนิดหัวเลยเสมอเลยนะเนี่ยโอ้โหฮะจอบจุดไหนชีวิตบ้านสวนนะใช่มองด้วยตาเปล่ารู้แล้วนะว่ามันไม่ควรมาเนี่ยทำโทษตัวเองด้วยนะคุณน่ะขอโทษขอโพยเขาด้วยมาบ้านเขาเขาดูแลเราแม่งก็มาล้างรถเราอีก